สวัสดีครับนี่ผู้โค้ชนายรู้สิบหมื่นนะครับวันนี้ครับเราจะมาถ่ายรีวิวอาหารที่แทนซาเนียนะแม่ก็แถวแอฟริกาแต่ผมจะมากินในโรงแรมแบบดีเลยนะมาดูว่าเขาจะทำอาหารได้ดีแค่ไหนนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเมนูก่อนมีแฮมเบอร์เกอร์น่ากินมากให้25,000ประมาณวัน$10แล้วก็มีพิซซ่าทุกคนแล้วก็มีไก่เฟรนฟรายอันนี้น่ากินนะพี่เอ็มเอาไหมได้เหมือนเคฟซีทุกคนเอากันนี้ด้วยแล้วก็มีสเต็กมีเคบับมีต้มแกงกะหรี่แล้วก็มีนี่ครับทุกคนมีกะเพราด้วยเขามีเมนูสแกนอย่างนี้ด้วยถือว่าทันสมัยนะวันนี้บอสให้ตังเรามา200 เหรียญนึงก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะก็เดี๋ยวดูว่าใครจะสั่งอะไรบ้างพี่เพชรอยากกินอะไรพี่เพชรคนแรกเลยข้าวผัดกะเพราพี่เพชรกินผัดกะเพราแล้วมาต่างประเทศกินผัดกะเพราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับแล้วเข้าป่าไปหลายวันเนาะพี่เอ็มเอานี้หนึ่งเหมือนเคฟซีเลยโอเคได้น่ากินเลยผมดูว่าผมว่าผมจะเอาพวกนี้แหละเฮ้ยพี่เอ็มสั่งเลยพี่เอ็มลองถามข้าวเปล่ามีไหม You have steamed rice โอ้มีเท่าไหร่วะ15,000 15,000 15,000 15,000 ก็น่าจะสั่งเป็นข้าวเลยเดี๋ยวแบ๊กสั่งอะไรสเต็กสเต็กกับแบ๊กกินสเต็กเลยนะครับทุกคนนี่ครับสั่งกะเพราหมู3เขามองหน้าเลยระวังนะนี่กะเพราหมูกะเพราหมูสุยคนเขาทำสดๆเลยนะนู่นน่ะตอนนี้สั่งโค้กมานะแล้วมันขวดละ1 ดอลลาร์นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีน้ำแข็งเปล่าพอเขามามึงบอกว่าจำนะ sorry I need some ice ผมบอกว่าพี่ต้องรออาหารประมาณชั่วโมงนึงที่นี่ทำอาหารโคตรแต่ตั้งแต่ครัวยังไม่ปิดจนครัวปิดอ่ะที่เนี่ยที่เรียกเก่าๆอ๋อไอ้ไม่เหมือนนี้9 ชั่วโมงเออกูบอกเชฟเยี่ยมแล้วโอเคนี่มาแล้วแบงค์สั่งน้ำแข็งหน่อยดิ if I want ice cube free โอเคเฮ้กูบอกแล้วกูมีแขกเดียวดิปกติต่างประเทศจะไม่กินน้ำใช่เขาหนาวไงคุ้มหลังตัวเขาก็แทนที่ไปดิสาเหตุที่ต่างประเทศไม่กินใช่มันเย็นมันมีสีรสชาติโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวรออาหารว่านานแค่ไหนครับเมื่อกี้เขาเอาที่เปิดขวดมาให้แต่เพียวเดี๋ยวเพียวโชว์เพียวจัดการกูให้กูโชว์เออโชว์เขาไงมา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 เหรอMagic เฮ้ยโอ้นี่ครับทุกคนผัดกะเพรามาเรียบร้อยแล้วมันผัดกะเพราเหมือนลาบนะอันนี้ครับอันนี้สั่งอีกอย่างนึงนะได้คุณนะกะเพราไงกะเพราต่างประเทศก็เป็นนี้แหละไม่น่าจะคั่วเฉยทุกคนแต่ไปเลยเกิดมาผมเคยกินกะเพรากับสลัดเออมันใส่สลัดมาทำเพื่ออะไรเนี่ยตอนแรกไม่ใส่สลัดก็สวยแล้วนะกินนะอันนี้มาอีกนึงน่ากินนะน่ากินนะเดี๋ยวชิมนี้ก่อนแล้วกะเพราค่อยกินทีหลังโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมก่อนเลยนะเฟรนฟรายเต็มเหมือนสนามบินหรือเปล่าโอ้โหชัดเจนเหมือนได้เลยไปลองกินดูรสชาติเป็นยังไงเหมือนได้เหมือนกันเหมือนกันแบงกินนะอืมเลยใส่นี่เนาะเหมือนแค่เกล็ดทอดอยากชิมไก่อ่ะอันนี้คือหน้าตาของมันนะไก่นะไก่นะเป็นไงบ้างดีไหมบอลชิมก่อนดีไหมดีไก่ทอดดีนะไอ้นี่ไก่ทอดนี่นะครับแบงค์ดีไหมไก่ทอดดีนะอ่ะอย่าผมลองชิมหน่อยกินน่องเลยเค็มดูไม่กิ้มอะไรเลยนะเกลือไหมใช่แต่ไม่จืดไม่เค็มเลยจืดเลยจืดๆเลยโอเคก็เธอให้คะแนนเฟรนฟรายคือ2 คะแนนไก่คือ3 คะแนนเนาะเต็ม10นะไม่มีรสชาติไม่มีอะไรเลยโลสเต็กมีสเต็กมาทำเลยทุกคนกินข้าวเลยเขากันเลยเนี่ยมีชามไปแล้วไข่ดาวเป็นไงไข่ทอดน้ำดูไข่สุกไข่ดาวจานพี่วิทย์เนี่ยของพี่วิทย์เนี่ยไม่สุกแต่ของกูอ่ะไม่นี่เป็นไงล่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเรากินได้อย่าลองกะเพราล้วนๆไม่รวมข้าวไม่มีกะเพราแต่เขาบอกเราสั่งกะเพราไงกินเหมือนลาบบ้านเราเลยเค็มอย่างเดียวไม่มีเผ็ดไม่มีอะไรเลยกินได้ไหมจริงๆแก้ตายได้แต่กินอร่อยไม่ได้เหมือนหนูเนาะไปรวนแล้วก็ใส่น้ำปลาแค่นั้นแม่ไม่ใช่กะเพราแม่คืออะไรเหมือนแบบเอาหมูไปคั่วเกลือกินสลัดกินสลัดเออไปกินมาแล้วก็จริงแหละแต่กะเพราแม่ไม่ได้เลยไม่ดูปากเท่าไหร่แต่กินได้กินไปแล้วนะบอกเลยแล้วกันรู้สึกเหม็นปากแล้วก็ไม่มีรสชาติเลยไข่สองเต็มติดกินกับข้าวก็ไม่เหมือนลาบไม่ใส่ข้าวคั่วไม่ได้ปรุงแค่แบบมีพวกผักแล้วหมูคั่วมาใส่แค่เครื่องเทศของเขาใช่ไหมให้คะแนน
3-4ประมาณนี้3-4อ่ะแค่กินได้กูไปลบ10เลยลบ10เบียมลบ10นะข้อแรกคือมึงไม่ใช่กะเพรามึงก็เป็นศูนย์ละลบ10นี่คือมึงทำให้ฐานบ้านกูเสียชื่อด้วยผมไม่ให้คะแนนเลยดีกว่าเรายังเหลืออาหารจานเด็ดอยู่สเต็กเราดูสเต็กจะเป็นไงโอเคครับผมขอกินข้าวก่อนนี่ครับทุกคนผมกินไม่ใช่อร่อยนะหิวชีวิตเป็นไงบ้างกินตันตายเราไม่ได้ดูถูกที่เขาทำอาหารนะทุกคนแต่เราก็รีวิวตามจริงอะที่มันไม่อร่อยอะไรเพราะว่าเป็นอาหารบ้านเราไงใช่เราทำไม่เข้ามือต้องสั่งอาหารบ้านเขาแต่พี่เอ็มชอบนะเนี่ยอร่อยไม่ลบติดเลยลบติดเที่ยงไงบอกลบติดกินเที่ยงเลยหิวเป็นไฟก็เหมือนทอดไม่สุกกันทุกคนเกลียดทอดคือถ้ามันไม่ใช่กะเพราอ่ะจะไม่ให้คะแนนเลยแล้วเริ่มพวกเราก็สั่งตามกันหมดอ่ะคือว่าแบบทำดีเดียวแล้วมันมาเร็วไงอย่าเพิ่งตัดสินใจแม่อย่าเพิ่งให้คำตอบเยอะมันยังเหลืออยู่2อันพี่คนนี้เขาถามว่าอร่อยไหมเดี๋ยวบอกว่ารสชาติเฮียมากเขายิ้มนะจัมโบ้จัมโบ้นะจัมโบ้ inside Hakuna Matata the food is very delicious yeah Arusha is home so no worry everything superแน่มายกแปลให้ฟังเอาจริงแปลกินอ่ะมึงอ่ะสั่งแล้วมึงก็แดกไปเกิดมึงแดกไม่ได้มึงก็อย่ารีวิวแบบนี้เขาปากนี้ต้องเหลือของเมนูยังมีลุ้นครับทุกคนรอดูไอบอลกูกินข้าวจนหมดแล้วมึงเอาน้ำพริกออกมาผมลืมอ่ะไอ้ห่าบอลมึงบาปไอบอลถ้าเกิดมีน้ำพริกมึงนี่จะช่วยคะแนนเขาได้เยอะนะไปลุกโชว์กูเลยพี่ชับจะกลับห้องแล้วอยากให้พี่ชับพูด3คำกับร้านนี้พอแหลกไล่พอแหลกไล่พี่ชับพี่ชับไม่กินเนื้อไงอย่าผมว่าใส่สเต็กกันคุณภาพสิ่งดีที่สุดในชีวิตกูแล้วแต่หน้ามันมีเฟรนช์ฟรายด้วยมีเฟรนช์ฟรายด้วยตื่นเต้นนะกูโคตรตื่นเต้นเลยพี่กำลังจะไปเข้าห้องน้ำมันดูยุงบ้างเขาดิไอยุงเหรอไอยันถ้าเกิดไอยุงนี่คุณสุดโคตรเลยตัวคนใหญ่แม่สเต็กมายังวู้ว้าวโหนี่ฝังตรงกลางเลยครับโอ้โหน่ากินทุกคนเฮ้ยเดียมอ่ะกูก่อนเลยอ่ะเฮ้ยกินเหมือนเนื้อเน่าเลยอันนี้ก็ลุ้นเดี๋ยวกูกินแดดไม่ถึงกินได้ทุกคนมาลองถือว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังตื่นมาเลยครับใช่เหรออร่อยได้อยู่นะคุณอันนี้ถือว่าไม่ผิดคาดกูคิดไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้เบนต่อดีไหมเหนียวอยู่แล้วเนื้อโอ้โหมาเอาไปให้กลิ่นพอจะได้นะกลิ่นพอจะได้ฮะแต่อันนี้ผมชอบนี้อยู่นะอันเดินเครื่องบินออกแล้วยังหันไม่ได้กินบนกามขึ้นแล้วหันอันนี้เนี่ยแต่อันนี้อร่อยพี่วิทย์อันให้หน่อยดินี่ผมชอบทุกคนโอ้พี่วิทย์หันให้ผมไม่ช้าจังโอ้โหอย่างเหนียวลองดูไม่เหนียวหรอกคุณเอาหัวหันไม่เป็นอ่ะดูอย่าว่าไม่อร่อยรอคำโตขับไม่ลงจะเผลอคืนน่ะติดคอล่ะถ้าคะแนนเราเล็กจิบให้ทีคะแนนกินได้นี่เหนียวจริงคือโคตรเหนียวแต่เนื้อเหนียวเหมือนกันไม่เหนียวขนาดนี้ดูไม่เหนียวขนาดนี้เขาแอบดูหลังเสาใช่ไหมพี่คะแนนเต็มที่แบบอร่อยมากให้ไปเลย2อยากกลับประเทศไทยเลยตัดเด็กไม่ได้เลยอร่อยพี่ให้รสชาติ3ส่วนเทคเจอร์หรือว่ารสสัมผัสของเนื้อไม่ได้เลือกเลือกเนื้อผมพี่เล่นแบบไม่ขาด3ดูดิอ่ะยังหันไม่ขาดเลยเนี่ยเที่ยวหันจะหันไม่ขาดอย่าน้อยใจเอาไป3แล้วกันให้5ไปใส่เนื้อดีมากมือนี้มึงจ่ายแล้วกัน5คะแนนว่ามันจะกี่บาทครับทุกคนทั้งหมดนี้ทุกคนผู้ผมกินกันไปนะ 200,000 โคตรเยอะแต่มันเป็นเงินนะเขากำลังคิดเป็นดอลลาร์นะประมาณ100กว่าดอลไม่ควรจะเกิน115 118เดียวแดงนะเกิน114ดอลครับโอเคโอเคโอเคทุกคนอันนี้อย่างที่ผมดีคือความจริงนะไม่ได้แกล้งพูดไม่ได้อะไรนะคืออาจจะดูเหมือนไม่ดีนะแต่ก็มันก็ไม่ดีอะเราน่ารักเว้ยถ้าใครชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กับช่องเราครับเลยคลิปไม่ออกครับบ๊ายบาย